ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการวิเคราะห์ SET และตูคนท็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ลามี่นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่16เนาะเรามาได้พบกันแล้วนะคะแล้วถ้าสมมติท่านไหนที่เข้ามาลงทุนเคยทำกำไรแบบนี้บ้างไหมกำไรเป็นแบบนี้เขียว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 ทั้งนั้นเลยแล้วก็กำไรเป็นแบบนี้ก็เขียวเกือบทุกตัวเลยเนาะโอเคทำอย่างไรถึงจะทำกำไรนะคะเราเล่นหุ้นต้องมีความรู้ต้องมีเครื่องมือต้องมี mindset ที่ดีส่วนทั้ง3อย่างนี้ Homely สามารถให้เราได้นะคะโอเคหรือถ้าสมมติพี่คนไหนที่อยากจะทำกำไรเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าตลาดดียิ่งสามารถทำกำไรได้ง่ายโอเคเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากทำกำไรแบบนี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็คือแชร์วิธีให้พี่คุณเช่นกันทุกวันที่แชร์กันก็คือแค่มีใช้หลักการนี้ไม่ว่าเราเล่นยาวเล่นสั้นเล่นสไตล์แบบไหนเล่นกลางเล่นสั้นอันนี้สามารถช่วยเราเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเราจะมาดู4ขั้นตอน1ดูจากแท่งเทียนดูแนวโน้มดูรายใหญ่ดูเงินทุนนะหลักการก็คือ long term first short term นะทุกคนสามารถทำกำไรแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วสำหรับช่องของรามีสอนเรื่องความรู้หุ้นทันนี้เข้าเรื่อง mindset ถ้าสมมติท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะในวงการนี้ถ้าสนใจนะคะสามารถที่จะกด subscribe กด like แล้วก็เปิดกระดิ่งไปด้วยนะคะโอเคแล้วสำหรับวันนี้เนื้อหา3ส่วนเช่นกัน1 we call SET index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3เราจะมาดูหุ้นท็อปนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะให้ทุกคนดูนิดนึงว่าหุ้นท็อปสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างมีสำหรับ Tipoli YGG CO TTOSVOA BP CCP TIPCO PORT ITIP SGP SMT ตามของตัวนี้เลยนะ UKEM BAR XO TP CH RS เนี่ย RS เมื่อวันก็พูดถึงใช่ไหมตัวนี้ก็ขึ้นอีกละโอเคหลังจากนั้นเราจะมาช่วยนักลงทุนตัวหุ้น7ตัวก็จะมี C Flash Amata AJ Burn Clan Takuni EA ด้วยนะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะโอเคโฮมารีของเราอยู่มาตั้ง22ปีนะคะเราไม่ได้สอนเราไม่ได้คือไปหุ้นไม่ได้คือช่วยซื้อขายหุ้นแต่เราสอนวิธีตบปลาซึ่งวิธีตบปลานี้ก็คือ index first soundness long term first shortness of preferably ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้จริงๆบอกได้เลยนะคะทุกคนสามารถเอาตัวรอดจากตลาดหุ้นได้นะคะแล้ววันนี้เช่นกันเราจะมาคุยกันต่อว่า index เปิดดูยังไง long term ดูยังไง operate familiar ยังไงนะคะคือถ้าสมมติท่านไหนเข้ามาฟังครั้งแรกพยายามฟังให้จบแล้วมีคิวว่านะอาจจะเปลี่ยนถ้าบางคนเมื่อก่อนติดด้อยหรือขาดทุนหรือขายหมูนะฟังจบแล้วอาจจะเปลี่ยนชีวิตการลงทุนของเราได้นี่คือเป็นคำตอบของสมาชิกที่ปอกลามิหลังจากที่เขาสมัครแล้วเนาะโอเคเขาบอกว่าไม่เคยคิดว่าฟังวิดีโอบุ๊กเจออาจารย์ลามิแล้วก็เจอโฮมมารีไม่เคยคิดว่าการเล่นหุ้นง่ายแบบนี้ได้มีความสุขได้เลยด้วยโอเคเนาะแล้วทีนี้นะคะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มที่ index first ก่อนเราสามารถที่จะเอาที่ของตัวนี้นะ homely chart ตัดเป็นคลิกเข้ามาได้เลยโอเคแต่เป็นคลิกเข้ามานะคะเข้าถึงกราฟหุ้นเรามาดูที่ SET index ไว้ก่อนนะคะ ST STO STO ก็คือเป็นชื่อย่อของ indicator โอเคนะคะแล้วทีนี้นะคะเรามาสำหรับตัวของวันนี้โอเควันนี้เนาะโอเคเอาริบบิ้งออกไปก่อนตัวจัดแท่งเทียนของตัวนี้เป็นไงบ้างให้พี่ทุกคนตัวนี้นึงสำหรับวันนี้นะคะเมื่อวันปิดที่1354วันนี้ก็คือ1เอ๊ะ1354.31 วันนี้คือเปิดที่ 1354.23 เปิดต่ำกว่ามานิดนึงหลังจากนั้นเป็นไงบ้างก็ระหว่างวันเคยขึ้นไปถึงข้างบนของตรงนี้ก็คืออยู่ที่ 1,357 ลงมาคือ 1,343 สุดท้ายก็คือปิดที่ของตรงนี้ปิดที่ของตรงนี้คือ 1,347 รายละเอียดเราสามารถดูจากฝั่งซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเนาะเห็นไหมคะตัวตายทีนี้นะคะที่เราที่บอกว่าเราเคยใช้วิชาความรู้เทคนิคเข้ามาวิเคราะห์ก็คือมันง่ายๆก็คือตอนนี้นะคะราคาหุ้นของตัวนี้เห็นไหมคะราคามันอยู่ที่ของตัวนี้เลขของแถวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับส่วนข้างบนของตัวนี้เราหาจุดที่สูงมาว่าจุดที่สูงโอเค
ตรงนี้ก็จะเป็นโอเคเป็นแนวตั้งระยะเส้นตลับมันก็คืออยู่ที่ของตรงนี้นะโอเคแล้วถ้าสมมติคือให้กว้างนิดนึงแนวตั้งก็คืออยู่ที่ของแถวนี้โอเคระยะเส้นเขาจะถ้าสมมุติว่าเขาเลือดหลุดตรงนี้ละอันนั้นก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญหลุดไม่ได้ถ้ารับไม่ได้ก็มีโอกาสจะลงอีกแต่ถ้าตรงนี้มันยืนได้ถ้าสมมติตรงนี้ทะลุได้ทะลุได้ระยะเส้นเป้าถัดไปก็คืออยู่ที่ของตรงนี้นะคะก็จะเป็นราคาเบิก1,389ของตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคโอเคเนาะโอเคของสําหรับของตรงนี้โอเคอันนั้นคือโอ้ยเมื่อก่อนนั้นรามียังตูผิดด้วยคือจริงๆแล้วราคาเปิดต้องดูที่ราคาเปิดตรงนี้เลยราคาเปิดคือ1,379 1,389คือตรงนี้เอง89เอ้ยแค่ไม่สวยโอเคไม่แค่ละ โอเคทีนี้เราจะมาดูตัวอะไรตัวริบบิ้นโอเคเอ้ย sorry กดผิดกด PPE นะตู้แอมเปอร์เอสเปิดเนาะตู้แอมเปอร์เอสเปิดอ่ะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันสำหรับที่ตัวของตรงนี้นะคะเรามาดูกันของตรงนี้ก็คือของตรงนี้มันก็จะเป็นริบบิ้นเขียวเห็นไหมคะตรงนี้มันเป็นริบบิ้นเขียวโอเคริบบิ้นเขียวบอกแนวน้องใหญ่ตัวนี้คือลงระยะเส้นตัวนี้เขาจะสามารถทะลุได้ไหมบอกว่ามีโอกาสไหมตอนนี้เรามาตัวนี้นึงตัวนี้เงินทุนออกมาน้อยละถ้าสมมติว่าออกน้อยอีกแล้วมีแดงเข้าก็มีโอกาสกลายเป็นทะลุได้เป็นริบบิ้นแดงได้เลยเราไม่ต้องมาเดาว่าวันนี้ขึ้นหรือว่าลงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอะเรามีหลักการโอเคเป็นริบบิ้นเต็งช่วงนี้เราพอเล่นได้อย่างเช่นช่วงนี้เป็นริบบิ้นเต็งเล่นได้เยอะแต่ว่าช่วงนี้ริบบิ้นเขียวถ้าเราอยากเล่นเล่นได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องเล่นน้อยเราเล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะคะอย่าลืมนะ index first นะถ้า index เป็นแบบนี้ index ลง1ห้ามซื้อถ้าเราไม่ซื้อถ้าเราซื้อคำมือจริงๆก็เอาเงิน5-10%มาเล่นก็พอโอเคไหมคะ5-10%และส่วนริบบิ้นเต็งก็คือเล่นมากขึ้นได้เล่นหุ้นได้ถือหุ้นได้ถือเล่นรอบได้โอเคนะแต่ริบบิ้นเขียวก็ต้องระวังนิดนึงถ้าซื้ออย่าลืมซื้อน้อยๆนะแล้วทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับนะคะส่วนที่สองสำหรับส่วนที่สองก็คือเราต้องลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผลเนาะโอเคแล้วสำหรับนะคะก็คือวันนี้รามีเพิ่งทำแบบสอบถามการลงทุนนะคะแต่สอบถามให้นักลงทุนเขียนรามิโก้เอ็กถามว่าปกติพี่เลือกหุ้นอย่างไรคุณส่วนใหญ่เลยนะก็คือเรียกว่าเลือกหุ้นส่วนใหญ่คือตามความรู้ตามอารมณ์ไม่ใช่ตามความรู้คือตามอารมณ์ตามความรู้สึกตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รามิโก้จะเอาเรียกว่าที่ผลของแบบสอบถามการลงทุนให้พี่ทุกคนดูหมายถึงว่าจะเป็นตัวแบบภาพรวมนะไม่ได้เปิดเผยว่าคนไหนคนไหนไม่เปิดเผยอยู่แล้วข้อมูลมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เปิดเผยแต่ว่าลามี่หมายถึงว่าสมมติว่ามี100 คนเขียนใช่ไหมคะลามี่อยากจะให้พี่ทุกคนดูว่าสมมุติว่ามีปะมันคนนี้คนนี้เป็นไงบ้างเท่านั้นนะข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยระวังได้ไม่ใช่ระวังได้คือรับรองได้โอเคเนาะในทีนี้นะคะเราลงทุนหุ้นต้องมีหลักการมีเหตุผลแล้วเราต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าทําไมเราซื้อทําไมเราขายทุกคนเราต้องทําบันทึกไว้นะโอเคแล้วหลักการของรามี่ของตรงนี้ก็คือ4ขั้นตอนแล้วรามี่ตอนที่มาวิเคราะห์หุ้นท็อปเทรนเนอร์แล้วก็หุ้นนะคะของพี่ๆทุกคนก็จะมาใช้หลักการนี้เองโอเคเนาะแล้วทีนี้นะคะเรามาดูกันโอเคเราสามารถไปถึงธงชาติไทยของตรงนี้หมุนเสร็จ100%เลยหุ้นที่ท็อปเกนเนอร์เราหาอย่างไรนะตอนนี้มาทำทุกวันให้พี่ทุกคนพี่ทุกคนจะได้ใช้แบงค์นะคะเราก็จะสามารถกดที่ธงชาติไทยตรงนี้ให้เขาหมุนเสร็จ100%เสร็จแล้วเราก็จะสามารถไปถึงตรงนี้เปอร์เซ็นต์เชนจ์ของตรงนี้มันคลิกขวาแล้วคลิกขวาเสร็จแล้วนะคะคลิกขวาเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะมาดูที่อันเมาส์ของตัวนี้มันอัมเมาส์ของตัวนี้มันมากกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ของตัวนี้เนาะมากกว่าสัก30 ล้านเป็นแบบนี้ T Poly อะไร YGG อะไรอันนี้ SVOA อ่ะ BFI โอเคนะรายละเอียดก็คือมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดโอ้ยเยอะมากเลยเนาะโอ้เฮ้นี่นี่เนี่ยมีเยอะตามตรงนี้เลยเนาะลิสต์ตรงนี้คุณแบบนี้หาอย่างไรเราไม่อธิบายแล้วนะโอเคทีนี้นะคะเราจะมาตามลำดับตัวแรกคืออะไรT
T-Poly ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยเนาะโอเคแล้วสำหรับหุ้นที่เป็นกรณีแบบนี้วันนี้มันขึ้นเยอะแต่เราเล่นหุ้นไม่ใช่แค่ดูหนึ่งวันก็หมายถึงว่าเราเป็นหนึ่งคนเราต้องมองไกลเราต้องมองยาวโอเคนะและหุ้นเป็นแบบนี้โอเคแบบนี้ดูไม่ชัดเราต้องย่อลงมาข้างล่างนะคะกดตรงนี้ย่อลงมาอ่ะย่อลงมาย่อลงมานะแล้วเราจะได้เห็นเห็นท่าทางเป็นไงบ้างของตรงนี้ริบบิ้นเขียวบอกแนวโน้มใหญ่ลงเห็นไหมคะแนวโน้มใหญ่ลงระยะเส้นของตรงนี้มันก็คือเป็นไงบ้างโอเคของตรงนี้เป็นกรณีแบบนี้นะตรงนี้ก็มันก็จะเป็นแนวต้านถ้าสมมุติว่ามันอยู่ดีๆของตรงนี้มันทะลุขึ้นไปจริงๆแล้วเราก็ทําไงกําลังสร้างฐานเขายังตอนนี้อย่างน้อยเป็นแนวต้านวันเดียวขึ้นมาเยอะก็เสี่ยงนะก็จะมีถ้าคนที่เขาทำกำไรเขาไลเซนส์ก็อยากจะไทโปรฟิตหรือไลเซนส์ก็มีโอกาสที่เขาจะเอ๊ะพักตัวก็เป็นได้ง่ายหรือถ้าสมมติว่านี่คือไม่ใช่สไตล์ที่เราสไตล์ที่เราต้องหาหุ้นอะไรเราต้องหาหุ้นที่ริบบิ้นแดงอ้วนกว้างแล้วก็แท่งแข็งแกร่งริบบิ้นแดงด้วยตัวนี้มันใช่ไหมไม่ใช่โอเคเนาะแต่ว่าถ้าเรามีอยู่เป็นไงบ้างตอนนี้รายใหญ่ก็มีเงินทุนก็เข้าโอเคไม่เป็นไรก็ถือไปโอเคเนาะถัดไปถัดไปมาตัวนี้หนึ่งนะถัดไปคือหุ้น YGG นะคะ Enter โอเคหุ้นตัวนี้เนาะเมื่อวันที่เรามาได้คุยกันเหมือนกันที่บอกว่าหุ้นแบบนี้จริงๆแล้วเป็นหุ้นที่แข็งแรงเห็นไหมคะแต่ก่อนคือริบบิ้นเขียวปอกแนวโน้มใหญ่ลงให้พี่ทุกคนดูนิดนึงโอเคริบบิ้นเขียวปอกแนวโน้มใหญ่ลงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงตรงนี้บอกว่าแนวโน้มใหญ่มันคือขึ้นแนวโน้มใหญ่ตรงนี้มันขึ้นใกล้ตัวใกล้แบบนี้เราสามารถซื้อได้แล้วหุ้นแบบนี้เนี่ยรายเก็บของเห็นไหมคะล่าราคาหุ้นช่วงนี้ไปได้แรงมากแต่หุ้นไม่สามารถไปได้ตลอดขึ้นมาเยอะมันก็จะมีพักตัวบ้างเลยช่วงนี้มันพักตัวโอเคพักตัวละพักตัวของตรงนี้นะคะตกกับริบบี้ยืนได้เห็นไหมคะยืนได้วันนี้ก็ปึกขึ้นไปอีกโอเคเนาะเลยสำหรับใครที่เห็นกรณีแบบนี้หยุดลงอย่าเสี่ยงซื้อได้แต่เรายังไม่อยากเสี่ยงซื้อก็โลของวันนี้อย่างเช่นของตรงนี้มันทะลุละก็เป็นสัญญาณซื้อได้นะคะแต่ปัญหาก็คือถ้าเมื่อไหร่ขายพี่รู้ไหม ถ้าเมื่อไหร่พี่ขายรู้ไหมไม่รู้เลยถึงจะบอกว่าเราต้องมีโปรแกรมมาติดตามทุกวันเราจะได้รู้ว่าเราควรซื้อตรงไหนเราควรขายตรงไหนแล้วเราจะมาสเกนหุ้นเราจะมาทำกำปั้นได้อย่างไรเนาะโอเคแล้วของตรงนี้ริบบิ้นแดงอ่ะโอเคตอนนี้รายใหญ่ตอนนี้ก็เงินทุนออกมาหลายวันแล้วก็มีโอกาสจะกลับทิศทางได้โอเคเนาะโอเคเลยพี่ทุกคนเราวิเคราะห์ไปแล้วเนาะนี่คือ YGG ถัดไปคือ COTTO นะคะ COTTO หุ้นตัวนี้เราโยกลงมาตัวนี้นึงนิดนึงว้าวเมื่อก่อนตื้อลงขนาดนี้เลยเหรอให้พี่ทุกคนตัวนี้นึงนะโอเคก่อนหน้านั้นว้าวเห็นไหมนี่คือให้พี่ทุกคนตัวนะเราไม่ตอนนี้ใช้วินโดว์หนึ่งให้พี่ทุกคนตัวนี้หนึ่งตัวนี้กดวินโดว์หนึ่งดูได้วินโดว์หนึ่งหนึ่งวินโดว์สองสองวินโดว์สามวินโดว์สามก็คือสามวินโดว์วินโดว์หกก็คือหกวินโดว์ตอนนี้เราจะมาดูวินโดว์หนึ่งเนาะวินโดว์หนึ่งของตรงนี้ให้พี่ทุกคนดูนิดนึง PC กับแอปมือถือมันต่างกันยังไง PC เราสามารถดูข้อมูลอย่างเช่นหุ้นตัวนี้เขาอะมันเข้าตลาดในปีตั้งแต่ปี1990ตั้งแต่ปี1990และจนถึงปัจจุบันนี้ว้าวเกือบ30ปีใช้ PC สามารถดูข้อมูลเราสามารถดูนิสัยอะไรของเขาได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแอปมือถือพี่ก็คือดูตรงนี้ดูได้1ปีล่าสุดแค่ดูได้แค่นี้เองเนาะโอเคแล้ว PC สามารถสแกนหุ้นได้สามารถสแกนหุ้นได้ฟังก์ชันมีสมบูรณ์แบบอย่างเช่น PPE ที่เราไม่พูดถึงทุกวันอะฟังก์ชันแบบนี้ริบบิ้นเขียวบอกว่าลงอยู่เฉยๆหุ้นแบบนี้ห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวฟังก์ชันแบบนี้มันก็คืออยู่ที่ PC เท่านั้นนะคะโอเคแล้วสำหรับของตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นแดงซื้อแล้วถือริบบิ้นแดงให้ถือเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวตรงนี้ให้เราขายโอเคนะคะแล้วระยะเส้นของตรงนี้มันเป็นริบบิ้นแดงก็จริงแต่อยู่ดีๆวันเดียวขึ้นมาเยอะพี่ทุกคนต้องระวังกันนะ
แล้วของตรงนี้นะคะมันทะลุขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเขาทะลุแล้วโอเคพูลแบ็กกลับมาก็คือพักตัวพักตัวพักตัวจนของตรงนี้มันยืนได้นะคะลิปปิ้งก็ยังเต็งอ้วนเราก็สามารถหาจังหวะได้เช่นกันนะคะนี่คือเป็นหุ้น COTTO นะคะชื่อหุ้นมันก็คืออยู่ที่ของตัวนี้แล้วนะเนี่ยดูสิอือฮึถัดไปคือเป็นหุ้นอะไรถัดไปก็จะเป็นหุ้น SVOA นะคะ SVOA โอเคหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันโอเคเรามาดูกันหุ้นตัวนี้เรามาดูกันนะก่อนหน้านั้นหุ้นแบบนี้นะคะก็คือลิปปิ้งเขียวบอกว่าแนวโน้มใหญ่ลงส่วนลิปปิ้งเต็งบอกว่าแนวโน้มใหญ่ขึ้นแต่หุ้นแบบนี้ถือว่าอะไรถือว่าเกร็งตัวมากๆเกร็งตัวมากๆหมายถึงว่าอะไรมันขึ้นลงลงค่อนข้างผันผวนมากนะเนี่ยเบอร์กระตุกขึ้นไปลงมาเลยนะคะขึ้นมา2-3 วันลงมาพักตัวขึ้น2 วันลงแรงหุ้นแบบนี้เรียกว่าสวิงเกินไปถ้าเราเล่นนะเราต้องระวังนะมากนะโอเคเนาะนี่คือ SVOA ถัดไปคือเป็น BFIT โอเค BFIT นะคะเรามาดูว่าหุ้นตัวนี้เห็นไหมคะลิปก่อนหน้านั้นตรงนี้มันขึ้นสวยดีนะเนี่ยลิปปิ้นเต็งไปลิปปิ้นเขียวไม่ใช่ลิปปิ้นเขียวลิปปิ้นเต็งถือตรงนี้เปลี่ยนเป็นลิปปิ้นสีอะไรสีเขียวนี่คือขายนี่คือถือเงินสดนะคะแล้วตรงนี้เราซื้อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกําไรนะคะแต่ตอนที่เราได้กําไรกําไรมากตอนที่เรากําไรกําไรมากแต่ตอนที่เราเสียมันเสียน้อยเห็นไหมคะนี่ก็คือการลงทุนพยายามตอนที่ได้มากกว่าตอนที่เสียน้อยแต่นักลงทุนคือเป็นแบบไหนต้นเสียน้อยตอนกําไรกําไม่ใช่เอาใหม่ตอนกําไรน้อยกลัวถือไม่กล้าถือแต่ตอนที่ขาดทุนนะถือแน่นแน่นใครบอกว่าให้ขายก็ไม่ขายอ๋อหลักหุ้นนะเหมือนหลักแฟนเลยนะแต่รักมากกว่าแฟนด้วยซ้ำไม่ยอมขายสักทีก็ขนาดเป็นหุ้นเน่าหรืออะไรนะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับเป็นลิปปิ้งเขียวเห็นไหมคะลิปปิ้งเขียวก็คือเป็นลิปปิ้งเขียวมันมีแนวต้านตรงนี้เห็นไหมคะชวนแนวต้านลงชวนแนวต้านลงตัวนี้ชวนแนวต้านละจะลงอีกไหมให้พี่ทุกคนดูนี่หนึ่งวิลลี่ชาร์ตตัวนี้ก็เป็นลิปปิ้งเขียวเลยถ้าดูท่าทางนะคะมันมีโอกาสที่เขาลงตกก็จะมากกว่าถ้าเราไม่มีไม่ไปซื้ออย่าไปยุ่งโอเคถัดไปก็จะเป็นหุ้น CCP นะคะโอเคนะไม่ต้องกดตรงไหนพิงอย่างเดียวเลย CCP โอเคเรามาดูกันนะคะหุ้นตัวนี้ลามี่ก็คือเราก็จะมาคุยกันช่วงนี้ก็2-3 วันแล้วเนาะให้พี่ทุกคนดูนิดนึงก่อนหน้านั้นมันไม่มีสภาพคล่องไม่เป็นไรนะคะลงนี่คือขึ้นแต่ช่วงหลังๆตัวจะแท่งเทียนเห็นไหมคะมันมีสภาพคล่องนี่ให้พี่ทุกคนขยายตัวนิดนึงหุ้นตัวนี้ขึ้นลงมาละเป็นแท่งเขียวเห็นไหมคะหาจังหวะซื้อหรือเจอแท่งนี้ละโอเคพี่ก็หาจังหวะซื้อเจอเมื่อวานก็ซื้อวันนี้ได้เพราะหุ้นแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยให้ดูนิดนึงลิปปิ้นแดงไหมแดงอ้วนไหมคะอ้วนอาบะหุ้นมันมีรายใหญ่ไหมมีเงินทุนไหมโอเคเงินทุนออกมาน้อยนิดนึงไม่เป็นไรหุ้นแบบนี้เห็นไหมคะมันขึ้นก็ขึ้นได้ง่ายโอเคนะเลยที่บอกว่าคนที่เขาขาดทุนเป็นแสนเป็นล้านนะต้องลองเปลี่ยนความคิดดูนะถ้าสมมติว่าวิธีเก่าไม่สามารถช่วยเราทำกำไรได้ถ้าเมื่อก่อนเราก็ยังไม่ทำกำไรถ้าเรายังใช้วิธีเดิมก็ผลก็เหมือนเดิมอะเพราะเราไม่ได้ก้าวหน้าไปไงแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนความคิดเราลองหาอาวุธใหม่เราลองหาความรู้ใหม่เราลองหาระบบใหม่หาเทคนิคใหม่นี่คือถึงจะความก้าวหน้าเราเปลี่ยนไปแล้ววิธีละเราถึงจะมีทางกำไรได้โอเคนะเราต้องเปิดใจแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆตลอดไปนะคะทิปก็พิมพ์ไปเลยโอเคทิปก็เป็นไงบ้าง1ลิปปิ้งเขียวลงส่วนลิปปิ้งแดงบอกขึ้นนะโอเคจุดที่เปลี่ยนกับสีก็คือตัวนี้จะเป็นปลายเป็นจุดกลับตัวตรงนี้เราซื้อไม่ทันไม่เป็นไรแท่งเขียวใกล้ๆซื้อแท่งเขียวใกล้ๆซื้อแท่งเขียวใกล้ๆซื้อลิปปิ้งแดงแล้วเห็นไหมคะมีหลายจุดสมมติเมื่อวันเราเจอโอเคสมมติเมื่อวันเราเจอยังไงเราอยากซื้อนะซื้อขึ้นวันนี้ขึ้นพอดีบางทีอาจจะไม่ขึ้นแต่เราซื้อไปแล้วอย่างน้อยดีกว่าพี่ซื้อหุ้น8นี้เป็นลิปปิ้งเขียวแน่นอนโอเคนะ
โอเคนะเพราะว่ามันเล่นรีบาวค่อนข้างยากมันคือค่อนข้างชัวร์มากกว่านะโอเคนะพี่ทุกคนต้องหาคุณเป็นลิปบิ้นเต็งเพราะว่าทำไมเป็นลิปบิ้นเต็งก็อะไร ก็ลาไม่เป็นคนจีน ลาไม่เป็นคนจีนแล้วก็บริษัทก็มาจากจีนโอเคนะคะให้พี่ทุกคนตัวนี้นึงโอเคพอคุณตัวนี้แมวน้องใหญ่ลงอย่าไปยุ่งเปลี่ยนเป็นลิปบิ้นเต็งคืนเห็นไหมคะแล้วคุณแบบนี้แมวน้องใหญ่มันขึ้นใกล้ๆซื้อใกล้ๆซื้อใกล้ๆใกล้ๆก็ซื้อแล้วคุณแบบนี้มันมีลายใหญ่เห็นไหมคะคุณก็ไปได้ง่ายตอนนี้ตูจับโปรแกรมแล้วลิปบิ้นยังเต็งนะมีลายใหญ่นะเงินทุนก็เข้านะเราไม่ต้องรีบขายนะก็ทำตามระบบนะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้นทิปโอเคทิปโอเค no 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 เอาใหม่นะ TIP เลือกอันที่2แล้วก็ Enter หุ้นแบบนี้เนาะเรามาดูกันก่อนหน้านั้นก็คือโยนลงมาให้หุ้นตัวนี้นึงต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 ึงอยู่ดีๆวันเดียวขึ้นมาเยอะนะระวังนะเราไม่กล้าเราไม่ชอบซื้อหุ้นแปะลิปบิ้นแดงๆอ้วนอ้วนอ่ะใกล้ๆแท่งเขียวใกล้ๆมันก็ง่ายเลยโอเคไหมอ่ะนะคะแต่เมื่อกี้ที่ตัวหลายตัวอยู่ก็น่าสนใจตัวดีเนาะโอเค SGP SGP Enter หุ้นแบบนี้นะคะลิปบิ้นอ้วนไหมไม่อ้วนโอเคนะไม่อ้วนคือหุ้นแบบนั้นมันกำลังอยู่ในขอบเขตตรงนี้มันคืออะไรไซด์เวย์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 รอให้เขาทะลุขึ้นพูแบะยืนได้เราค่อยว่ากันนะเพราะเขาอยู่ดีๆวันเดียวขึ้นมาเยอะอาจจะวันถัดไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้ก็ได้เราเล่นหุ้นเราต้องเอาชัวร์กว่า SMT ขึ้นอีกแล้วอ่ะพี่ทุกคนดูซิดูซิเห็นไหมคะเราพูดถึงตรงนี้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 อุ้ยขึ้นเกือบทุกวันเลยนะเห็นไหมคะเลยพี่ทุกคนตอนนี้ที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ฟังอยู่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกลองไปย้อนดูที่ช่วงนั้นนะคะที่บอกว่าลิปปิ้งเขียวลงตอนนี้ลิปปิ้งแดงขึ้นก่อนหน้านั้นที่บอกว่าจุดนี้กลับไปดูวิดีโอของร้านนี้นะมันก็เป็นท็อปเกนเนอร์นะคะในช่วงนี้หนึ่งอาทิตย์ละแล้วที่บอกว่าตามโปรแกรมเข้าได้ไม่ใช่เข้าได้ถือได้มีรายใหญ่มีเงินทุนยังเข้าอีกยังขึ้นได้อีกแล้วตอนนี้คุณขึ้นแล้วพิสูจน์ได้หรือยังพิสูจน์ได้แล้วเนาะโอเคเราก็สามารถหายความกังวลได้ถัดไปก็จะเป็น THRE นะคะ THRE ว้า THRE เป็นไงบ้างตึงตึงตึง THRE ตัวแบบสวยดีนะลิปปิ้นแดงไหมแดงไหมสีแดงถ้าใครตูสีไม่เป็นนะบอกเลยไม่ต้องสมัครนะเพราะว่าเราไม่กลัวกลัวสอนพี่ไม่เป็นพอพี่สมัครกับลามี่แล้วลามี่ต้องดูแลพี่แต่ถ้าพี่ตูสีอะไรอะไรไม่เป็นน่ะไม่แนะนําเพราะว่าเดี๋ยวกลัวพี่ใช้ไม่เป็นตูไม่ชาร์จไม่ได้ผลส่วนของลามี่ก็กลัวเหมือนกันพี่จ่ายเงินแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ให้คุ้มค่าลามี่ก็รู้สึกไม่ดีนะโอเคเลยช่วงนั้นก่อนตอนนั้นไม่อ้วนเพราะมีเขียวไม่ดีแต่ช่วงนี้มันอ้วนนะคะแล้วก็ขึ้นลงมาแท่งเขียวซื้อเลยขึ้นลงมาเอ๊ะเอาใหม่นะขึ้นลงมาแท่งเขียวขึ้นลงมาเอ๊ะจนเป็นแท่งเขียวละมีรายใหญ่ละเงินทุนก็ออกน้อยลงละเอากันนะหรือหุ้นที่เป็นกรณีแบบนี้พี่ทุกคนลองติดตามตัวเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงนะเราต้องตัดสินใจเอาถัดไปก็จะเป็นหุ้นยูเคมหุ้นตัวนี้ลงตัวนะเมื่อก่อนคือลงมันไซด์เวย์โอเคช่วงนี้มันเป็นลิปปิ้นแดงละเห็นไหมคะหาหุ้นที่เป็นลิปปิ้นแดงลิปปิ้นอ้วนก็มีโอกาสที่จะไปง่ายแล้วของตรงนี้นะคะลิปปิ้นมันแคบแล้วลิปปิ้นมันแคบแล้วพรุ่งนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงนะแต่ว่าถ้าเรามีอยู่ถือแต่ถ้าเราไม่มีเป็นโอกาสที่ซื้อที่ดีไหมแนะนำพยายามตามหลักการลามี่แนวโน้มใหญ่ดีลิปปิ้งอ้วนลิปปิ้งขึ้นตัวนี้แท่งเขียวแก่ๆลิปปิ้งแดงแปะนี่คือซื้อภาคตัวแปะนี้เราซื้อนะคะลิปปิ้งตอนที่เขาเปลี่ยนสีนะอาจจะซื้อไม่ทันเขาอาจจะมีโยกตัวก็ได้ถัดไปก็เป็นหุ้นปลาหุ้นตัวนี้ลิปปิ้งเขียวลงลิปปิ้งแดงขึ้นเห็นไหมคะลิปปิ้งแดงค่อยหาจังหวะซื้อตัวนี้ยังเป็นลิปปิ้งเขียวอยู่เลยไม่ใช่อ้วนอ้วนนะโอเคตัดสินใจเอาแบบมีอยู่ยังพอ
มียังมีโอกาสแต่ยังไม่มีหาจังหวะเข้าก็ไม่ใช่เออก็ไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากร้านมีก็จะชอบริบบิ้นเต้งๆริบบิ้นอ้วนอ้วนอ่ะอย่างมันดูซิก่อนหน้านั้นลงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเด้งซื้อเห็นไหมคะมีพื้นฐานเล่นได้ไม่มีพื้นฐานก็สบายแล้วตรงนี้ให้เราถือเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวตรงนี้มันคือให้ขายตรงนี้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงตรงนี้คือให้ไปแต่แล้วตรงนี้ให้เราถือไปเลยนะคะมีลายใหญ่โอเคเงินทุนตรงนี้ออกแต่ไม่เป็นไรให้น้ำหนักข้างบนตรงนี้สูงสุดนะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้น TPCH TPCH โอเค Enter หุ้นแบบนี้นะคะเรามาดูริบบิ้นเขียวลงไม่ซื้อไม่ขาดทุนเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงซื้อแล้วถือถ้าเราเล่นรอบตรงนี้ก็ขายตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อไม่ทันตรงนี้พี่ซื้อได้แท่งเขียวใกล้ๆซื้อได้แท่งเขียวใกล้ๆซื้อได้ตรงนี้แท่งเขียวใกล้ๆก็ซื้อได้โอเคไหมคะโอเคนี่คือเป็นหุ้น TPCH ถ้าสมมติเรามีอยู่ตอนนี้ยังลิปปิ้งยังเป็นแดงอยู่ลิปปิ้งยังมีเจ้ามืออยู่เงินทุนก็เริ่มเข้านะคะโอเคถัดไปก็จะเป็นหุ้นตัวสุดท้ายใน Top Gainer สำหรับเธอได้นะคะเห็นไหมคะเลยพี่ทุกคนลองดูพูดถึงหุ้นแบบนี้ก็คือ2-3วันละเนี่ยริบบิ้นเขียวลงนะคะริบบิ้นแดงบอกแนวโน้มใหญ่ขึ้นจุดที่เปลี่ยนตัวตรงนี้ซื้อไม่ทันไม่เป็นไรเราก็ใกล้ๆก็ซื้อใกล้ๆก็ซื้อแท่งเขียวใกล้ๆซื้อเนี่ยแท่งเขียวใกล้ๆใกล้ๆเราซื้อใน2-3วันนี้ทำกำไรวันนี้มีคนบอกว่าอาจารย์เสียดายเลยทําไมวันจันทร์เขาบอกว่าวันจันทร์ไม่ได้สมัครวันจันทร์ก็มาเรียนแต่วันจันทร์ยังไม่สมัครวันนี้มาสมัครแล้วมีก็สแกนหุ้นให้เขาดูแล้วหุ้นแบบนี้เห็นไหมคะเขาก็สแกนเจอแล้วบอกว่าอุ้ยถ้าผมมีนะผมก็ซื้อเมื่อวันแล้ววันนี้ขึ้นอีก2 วันนี้ก็ทํากําไรแบบไหนเลยที่บอกว่าเราต้องทําการบ้านเห็นไหมคะเราทําการบ้านละหุ้นแบบไหนริบบิ้นเต็งอ้วนเราหาเจอได้นะคะแล้วมีรายใหญ่มีเงินทุนรายละเอียดเนี่ยกดที่นาฬิกาสไตล์และตรงนี้นะคะสุดของลามี่เนี่ยสตองสต็อกนะคะแล้วก็กดฟิลเตอร์หุ้นแบบนี้ค่อนข้างแข็งแรงเราก็จะสามารถดับเป็นคลิกเข้าไปเลยไปดูตัวไหนริบบิ้นเต็งเต็งอ้วนอ้วนใกล้ใกล้นะคะตัวไหนใกล้ใกล้ก็ไล่ไปดูเลยเนี่ยเนี่ยทิปก็เมื่อกี้ถ้าเมื่อวันที่เจอก็เจอตรงนี้อ่ะเนี่ยไล่ไปดูได้เลยเนี่ยเมื่อวันเนี่ยเมื่อวัน2 วันก่อนเนี่ยเห็นไหมคะพี่ทุกคนก็สามารถไล่ไปดูหุ้นตัวไหนยังใกล้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 เนี่ยตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็ตัวนี้ก็พูดถึงอ่ะแต่เราไม่สามารถซื้อทุกตัวนะเพราะไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น พี่ทุกคนรวยกว่า โอเคนะเราก็จะสามารถที่จะทำกำไรได้ละโอเคทีนี้เราไม่จะมาช่วยดูหุ้นตอนนี้กี่นาทีละโอเคโอเคช่วยดูหุ้น7 ตัวให้โอเค number one C Flash โอเคเอ๊ะไม่ใช่แคมเปญนี้ละเดี๋ยวเอาใหม่นะ C Flash Enter หุ้นตัวนี้เนาะ C Flash นะคะแต่ก่อนลองแนวโน้มใหญ่ขึ้นแล้วก็คือลงมาโยกตัวแบบนี้ยืนได้เราซื้อได้แล้วก็ขึ้นโอเคนะแล้วหุ้นแบบนี้เห็นไหมคะระยะสั้นยังอยู่ในขอบเขตมันเป็นไซด์เวย์นะไม่รู้ว่านักลงทุนเราซื้อที่ตรงไหนที่ถามหุ้นตัวนี้ถ้าเราซื้อที่ข้างล่างสบายสบายแต่ไม่รู้ว่าเราซื้อที่ตรงไหนนะโอเคน้องตัวน้อง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 ลองดูสิโอเคแต่ถ้าสมมติว่ามันของตัวนี้นะมันคือตัวนี้เป็นแนวรับที่หนึ่งถ้าเขาหลุดตรงนี้นะหรือว่าตรงนี้นะเราก็ต้องหนีนะละหรือง่ายสุดเลยเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวเราก็ขายถัดไปคือเป็นหุ้นอมตะเลยนะไม่ใช่อมันนะอมตะเลยค่ะอมตะตอนนี้เป็นหุ้นอะไรมันเป็นหุ้นอะไรมันเป็นหุ้นไซวีริบบิ้นเขียวอยู่เลยยังไซวีอยู่เลยรอให้เขาเบรกเอาตึ้งตึ้งตึ้งเราค่อยมาหาจังหวะนะโอเคนี่ก็คือเราต้องมาวางแผนล่วงหน้าแต่ถ้าเราสมมติเราไม่มีหุ้นเลยสามารถไปสแกนหุ้นทำตามเหมือนที่ร้านนี้พูดถัดไปคือเป็นหุ้น AJ AJ พี่ทุกคนดูซิตอนที่ร้านไม่พูดในของตัวนี้เห็นไหมคะเออลองไปดูวิดีโอก่อนหน้านั้นเลยในตุ้นเตือนนี้อ่ะที่บอกว่ายังเป็นสมาชิกได้นำเงินไปได้ตัวนี้แล้วก็เขาก็มาบอกว่าเอ๊ะโปรแกรมใช้ได้ดีเขาก็สมัครเลยนะคะสำหรับพี่แพทย์น้องที่พี่แพทย์ที่เปิดร้านสักคิวเนาะจำได้เลยส่งกำไรให้ร้านมีตัวส่งกำไรให้เยอะ
ดูเยอะๆนะแต่ช่วงนี้รามี่ขี้เกียจไม่ได้เอากำไรมาใส่ทุกวันทุกวันนะโอเคเดี๋ยววันหลังว่างๆค่อยเอามาดูเนาะสมาชิกก็ได้ฟีดแบ็กแต่รามี่ขี้เกียจมาแคปหน้าจอละโอเคพี่ทุกคนติดตามจริงๆแล้วไปก็ดูกราฟคุณก็ช่วยได้ละแล้วพี่ทุกคนก็อยู่ในกลุ่มก็ติดตามดูได้ตอนนี้ก็ยังอ้วนอยู่นะโอเคตอนนี้เด้งไหมเด้งอ้วนไหมคะอ้วนชี้ขึ้นไหมชี้ขึ้นมีลายเห็นไหมมีแต่เราซื้อที่ตรงไหนไม่รู้มีอยู่ก็ถือตามระบบนะแต่ถ้าสมมติลายเส้นหลุดตรงนี้เราก็ต้องขายนะหรือหลายวันไม่ทำนิวไฮพอใจกำไรพี่ก็ตัดสินใจเอาถัดไปก็จะเป็นเปิ้ลเปิ้ลของหุ้นตัวนี้นะคะเห็นไหมคะยังไซด์เวย์อยู่เลยถ้าเป็นหุ้นไซด์เวย์นะเราไม่รู้ว่าเขาไซด์เวย์นำแบบไหนเราไม่รู้ว่าเขานำแบบไหนเลยก็คือที่บอกว่าโอเคไม่เอาดีกว่าเราก็จะไปหาตัวอื่นที่กำลังจะขาขึ้นเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้นแคลนนะคะเทงหุ้นตัวนี้ดูซิโอ้ยหุ้นตัวนี้สมาชิกขายหรือยังมีคนนองเป็นสมาชิกแต่ซื้อหุ้นแบบนี้ก่อนเข้าโฮมลี่ไม่รู้ว่าตัวนี้ขายหรือยังหรือตอนนี้ที่ถามหุ้นตัวนี้อยู่เป็นสมาชิกคนนี้หรือเปล่าแล้วมีไม่ได้ตัวนะโอเคหุ้นแบบนี้ก่อนหน้านั้นก็คือผันผวนมากเนี่ยขึ้นมาลงมาเลยหลังจากนั้นตัวนี้พอโอเคแต่ช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะลงตลอดเลยเนี่ยเงินทุนก็ออกเลยนะถ้าสมมติเราเล่นเส้นนิดนึงตรงนี้หลายวันไม่ทำนิวไฮหลุดตรงนี้พี่ก็ขายแล้วโอเคนะตรงนี้ก็ต้องขายต้องขายหมดเลยอ่ะตัวนี้เป็นริบบิ้งเขียวนะริบบิ้งเขียวให้เราทำอะไรอือหือห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวไงทาคูนีตึ๊อ่ะทาคูนีทาคูนีว้าวคุณแบบนี้ลงโอเคนะห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นริบบิ้งแดงค่อยว่ากันถือแต่ช่วงนี้เป็นเสียอะไรเป็นริบบิ้งเขียวแล้วนะโอเคนะริบบิ้งเขียวบอกแล้วอย่าไปยุ่งถัดไปคือเป็นหุ้นตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็เป็นหุ้น EA ทีนี้นะคะเรามาดูกันซื้อที่ตรงไหนโอเคตอนนี้ริบบิ้งเขียวบอกลงเปลี่ยนเป็นริบบิ้งแดงค่อยหาจังหวะใกล้ๆซื้อใกล้ๆใกล้ๆแบบนี้ซื้อโอเคทีนี้ล่าสุดของตรงนี้มันก็เป็นริบบิ้งแดงอยู่นะมันก็อ้วนอยู่ดีนะโอเคมันก็มีเจ้ามือเงินทุนก็ออกน้อยไม่เป็นไรมีอยู่ก็พอถือตามรับบทได้โอเคเนาะหรือถ้าสมมติท่านไหนที่เราอยากจะทำกำไรแบบนี้แบบง่ายๆคือแบบง่ายแบบไหนเนี่ยใช้หลักการของเมื่อกี้ลามี่แล้วเข้าถึงโปรแกรมทุกวันเราก็คือเข้าถึงกราฟหุ้นของตัวนี้เพนหาคนสักตัวนึงอ่ะโอเคแล้วเราก็จะมากดที่นาฬิกาสายอยากได้หุ้นอะไรเราก็จะไปสแกนตึ๊กแล้วก็ฟิลเตอร์หรือฟิลเตอร์เสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วไล่ไปดูหุ้นทีละตัวทีละตัวตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีหุ้นอะไรสมมติ PTL อ่ะแล้วก็พิงเข้าไปก็ดูได้เลยหุ้นของเราเป็นยังไงแล้วใครมีแนะนำหุ้นให้พี่ก็เสกเข้าไปเลยต้องใช้กับโฮมลีก่อนนะก่อนซื้อหุ้นต้องเช็คกับโฮมลีว่าเป็นสัญญาณซื้อไหมถ้าสมมติเราเป็นเมมเบอร์แล้วต้องเช็คกับโปรแกรมนะเพราะว่าเราซื้อโปรแกรมแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มถูกต้องไหมไม่งั้นเราซื้อมาทำไมถูกต้องนะเลยเราต้องใช้ให้คุ้มนะโอเคเลยอันนั้นจะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้โอเคช่วงนี้เห็นไหมร้านไม่ขยันแล้วนะไม่ใช่ขยันคือร้านที่พูดแบบให้เวลาให้น้อยลงนะเพราะว่าพยายามควบคุมในภายใน40 นาทีโอเคเนาะเพราะยาวเกินไปก็รู้สึกไม่ดีพี่ทุกคนฟังเหนื่อยแล้วไม่อัดก็ยิ่งเหนื่อยแล้วไม่อัดแบบเหนื่อยเดี๋ยวไม่มีคนฟังยิ่งเหนื่อยแล้วไม่ก็จะน้อยใจแต่ว่าก็หลักการมันไม่เยอะแหละพี่ทุกคนติดตามทุกวันวันละฟัง30 นาทีมันก็โอเคละโอเคเลยอันนั้นสำหรับคนไหนเป็นมัมเบอร์ไม่ใช่สำหรับใครที่เป็นนักลงทุนที่ยังไม่เคยเรียนความรู้เรื่องนี้นะคะ Technical Dow Daily Trend Theory Candlestick Price Pattern MA Indicator ทั่วไปแบบนี้เป็นเนื้อหาสำคัญ Basic แต่สำคัญมากถ้าสมมติท่านไหนนะคะไม่ได้เรียนเลยนะคะสามารถติดต่อรามี่อาจารย์รามี่ได้สแกน QR Code หรือพิมพ์หา HL 1998 0808นะคะแล้วก็
แอดมาได้เลยนะคะเราก็จะมี Open Chat ให้เข้าฟรี1เดือนและก็จะมีให้เราทดลองฟรี7วันนะคะแล้วบอกพี่ทุกคนด้วยนะคะเดือนหน้าเรากำลังจะมีการปรับปรุงราคาขึ้นไปไม่ใช่ลงนะไม่มีค่าสมาชิกไม่มีลดมีแต่ขึ้นเดือนหน้านะคะเราจะปรับปรุงหรือราคาก็จะปรับขึ้นไปหรือถ้าสมมติท่านไหนที่สนใจนะคะรีบสมัครเลยจะได้สมัครก่อน1ได้ราคาพิเศษ2สมัครก่อนใช้ก่อนเราจะได้หาหุ้นสวยๆก่อนจะได้ทำกำไรก่อนเลยนะคะโอเควันนี้เนื้อหาก็เพียงแค่เท่านี้เองเนาะโอเคแล้วพรุ่งนี้เอ๊ะเหมือนพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์แล้วตลาดจะเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้เราจะมาดู Daily Chart ไม่ใช่ Weekly Chart ให้มาประกอบไปด้วยเนาะโอเคในวันนี้เนื้อหาก็คือประมาณของตรงนี้ถ้าเราคิดว่าวิดีโอของนามิได้มีผลประโยชน์ต่อการลงทุนพี่ทุกคนก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้คนที่ทำคลิปทุกวันก็คือเป็นรามีเองและช่วยแชร์ให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอให้ทุกคนเฮงๆเลยนะคะบ๊ายบาย